ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมกันอีกแล้วกับตะคีองค์เมียวจิกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะทั่วไปก็เป็นการอัปเดตสำหรับแพทในวันนี้นะครับเรามาดูกันเลยว่ามันมีอัปเดตอะไรกันบ้างเข้าไปโหลดอัปเดตสำหรับดูเอลนะครับการดวลก็จะอัปเดตเทียร์9ขึ้นมาซึ่งเทียร์9เนี่ยจะอยู่ในระดับสกอร์ที่2007ถึง2999โอ้ประมาณนี้อะไรเนี่ยเรามาดูกันอันนี้ยังไม่เก็ตนะเดี๋ยวไปดูข้างในเลยดีกว่าเอาละมันก็จะเป็นเทียร์1ใช่ไหมของผมเป็นเทียร์1แล้วมันดูเทียร์ตรงไหนนี่ครับทีเนี้ยมันก็จะมีเทียร์9เนาะคือแต้ม2007ถึง2009ก็จะขึ้นมาเทียร์9เนาะเทียร์8ก็แบบเดิมเลยจากเดิมเทียร์8ก็จะเป็น2004ขึ้นไปตอนนี้มันปรับใหม่ละเป็น2004ถึง2699ครับหลังจาก2007มันจะเปลี่ยนเป็นเทียร์9ทันทีหลังจากนั้นตั้งแต่แต้ม 3,000 ขึ้นไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่เอ็นทากากนี่อะไรเซเลบริตี้เนี่ยสักอย่างลีส30เหรอ30นี่คืออะไรวะน่าจะเป็นท็อป30เนาะคิดว่าเพราะว่าไอเนี้ยมันเป็นไอคอนที่ไอคอนแต้มเนาะส่วนอันเนี้ยผมคิดว่ารูปดาวน่าจะเป็นแรงคิดว่านะนี่ไงใช่เลยใช่สกอร์มาจากไหนวะเนี่ย16 14อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวไปดูอันนี้ไม่รู้นะสกอร์เนี่ยแต่เหมือนบอกว่าถ้าถึง30เมื่อไหร่มันจะขึ้นเป็นแกรนเลยนี่แกรนเก่าแก่เป็นผู้อาวุโสเลยเป็นไงล่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของเทียร์ PVP นะครับต่อมาเรามาดูอะไรกันต่อดีตึ๊ดๆโอ้โหอัปเดตเยอะยังไม่ได้อ่านเลยต้นสดอย่างเดียวนะครับโอ้นี่ครับหลังจากขึ้นเทียร์ Celebrity นะ Celebrity อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะมีระบบแบนขึ้นมาเราสามารถแบนชิกิงามิได้ก่อนจะเริ่มเกมโอ้ต่างฝ่ายต่างแบนเนาะโอ้ผมนี่แบนคาไมแน่นอน 100% ไม่มีตัวอื่นมาปนโกงสุราคาไมอ่ะยิ่งดูอีกฝั่งนี่โอ้โหเบิ้ลเป็น10มากกว่าออก9อย่างเงี้ยจะร้องไห้อะไรเนี่ย The Three Navy at โอ้สกินใหม่ครับสกินใหม่คางูระเมเปิลสกินได้เข้ามาใน Honor Shop Honor Shop เหมือนจะเป็นแล้วก็สำหรับเทียร์9นะซื้อได้สำหรับเทียร์9เท่านั้นนะสกินคางูระเนี่ยมันเป็นคางูระเมเปิลเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีเดียวเนาะมีอะไรเข้ามานี่อันนี้ให้ดูไปละเทียร์8เทียร์9เป็นไงPick and Ban Pick and Ban มันจะไม่เกิดขึ้นตรงเทียร์8เทียร์9นะมันจะไปเกิดขึ้นตรงไอ้หน้ากากฟ้าอันนี้ support page โอเคไม่น่ามีคนใช้มากอันเนี้ยไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับดูเอลดวลอันนี้ไม่มีอะไรมากคล้ายๆแบบเดิมแหละก็หลังจากที่ผู้เล่นมีแต้มต่ำกว่า 1,000 มันจะไม่ลดลงอีกแล้วซึ่งอันนี้ผมทำบ่อยผมแบบช่วงแรกมันเป็นพันไงผมก็กดยอมเอาเควสไงเควสเหรียญต่อมาครับ SSR กำลังมาครับโอตาเกะมารุโอ้โหอันนี้น่าจะรอกันเยอะเนาะอย่าลืมนะมาวันที่17นะมันเขียนไว้เนี่ยโอ้อย่าเพิ่งรีบกดนะครับมาวันที่17นะถึงวันที่20โอเครอดูเลยโคออฟคอมบัตโอเคอันนี้ไม่มีอะไรฟอร์จูนเทมเพิลก็เป็นวัดแลกของเนาะเราสามารถเอาของไปแลกเป็นอีกอย่างหนึ่งได้อันนี้อะไรเนี่ยน่าจะของความทรงจำของไออะไรตะเคอะไรอะตะเคอะไรสักอย่างอะลืมชื่อแล้วไม่เข้าจำชื่อเท่าไหร่Flaming Banner Minamoto Clan เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเดี๋ยวนะโอนิกิริอ๋อสกินโอนิกิริครับ
ก็อ่านตั้งนานนึกว่าอะไรอันนี้ก็สกินของยามาคาเซะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้ชิเกงามิ improvement ก็เป็นการปรับสมดุลชิเกงามินะเล่น SP แก้บั๊กนิดหน่อยโอเคอินุงามิสามารถสวนการโจมตีของมันเรียกว่าอะไรวะน้องวานได้แล้วอันนี้มันจะมี3ตัวที่ปรับแบบอย่างกับรีเวิร์คอ่ะรีเวิร์คสกิลไปเลยก็คือฮาคุโระนะครับฮาคุโระก็จะมีบทบาทใหม่เข้ามาคือมันจะไปเพิ่มดาเมจมันจะไปเพิ่มดาเมจอีกนิดหนึ่งนี่แล้วก็มีการยิงลดแท็บเทิร์นนะครับซึ่งในสภาวะปกติมันจะยิงลดแท็บเทิร์นแค่ 20% 20% เท่านั้นแต่ถ้าในสภาวะนั่งสมาธิมันจะลดถึง 50% แล้วเมื่อเรายิงจนอีกฝ่ายอ่ะแท็บเทิร์นแบบเป็น0อ่ะถูกดีดเป็น0อ่ะมันจะเพิ่มดาเมจอีก 50% ครับโหแรงมากๆจริงๆมันใส่พูดเงาเหมือนเดิมได้แต่ว่าถ้าให้แนะนำเลยมันควรเปลี่ยนบทบาทเป็นยักษ์แดงได้แล้วฮาคุโระเนี่ยผมว่ามันได้ผลกว่าเยอะเลยตอนเนี้ยถ้าดูจากนี้นะเพราะว่าไอการใส่พูดเงาอ่ะยังไงมันก็ยิงนัดเดียวเหมือนเดิมมันยิงนัดเดียวตายแล้วไงอ่ะก็นัดเดียวตายอ่ะแต่ว่าถ้ายักษ์แดงมันยิงนัดเดียวตายไงมันเบิ้ลเทิร์นเนี่ยมันเบิ้ลเทิร์นไปยิงต่อเลยครับเพราะว่าถ้าสมมติมันคิวได้นะมูฟบาร์เพิ่ม 90% เลยนะเนี่ยโอ้ยังเกือบ2เท่าเลยนะเกือบเท่าตัวเลยแล้วก็ถ้าสมมุติเราไปติดไอ้คูณ 1.5 เนี่ยสปีดของฮาคุโระจะถูกลดลง 40% จนกว่าจะถึงเทิร์นถัดไปซึ่งที่ผมบอกว่าให้ใส่ยักษ์แดงก็เพราะเหตุผลนี้โอเคโอ้ฮาคุโระนี่แข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยเนาะต่อมาครับโอคิคุมุชิโอ้ยอันนี้ผมรอมานานผมว่าแล้วมันต้องมาว่ะคืออันเนี้ยโคตรบัฟเลยเขาบอกหลังจากที่มันระเบิดเสร็จมันจะไปเพิ่มความเสียหายทั้งอ้อมอีกรอบหนึ่งครับเหมือนพวกงูชิโระมูโจเวียวเมงอะไรเงี้ยมันจะเป็นบัฟสีม่วงๆเดี๋ยวเราไปดูกันอันตัวนี้ผมมีอยู่เดี๋ยวจะไปเทสกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ในขณะที่อีกฝ่ายติดพิษก็คือรูปกะโหลกแดงเนาะตัวนี้มันจะเพิ่มสปีด10หน่วยต่อ1ตัวที่ติดพิษติด5ก็เพิ่ม50นี่ไงเนี่ยเพิ่มความเสียหายทางอ้อมแล้วก็มันไปเพิ่มเทิร์นของพิษด้วยโคตรเด็ดบอกเลยต่อมาคุสะครับอันนี้เป็นตำนานของอุมิจินั่นเองที่สามารถโซโลโอโรยามาตะโอนโรจิโมริอะไรสักอย่างวะเอ้ยทำไมลืมชื่อวะเอาเป็นว่างูแล้วกัน ก็คุสะเนี่ยสกิลแอคทีฟมันจะมีความสามารถใหม่มาคือมันจะเพิ่มพลังโจมตีโดยตรงให้คุสะเลย 60% ต่อเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ก็เริ่มมามันจะได้2เม็ดเลยก็คือเพิ่ม 120% ผมย้ำว่าพลังโจมตีนะมันไม่ได้เพิ่มความเสียหายนะมันเพิ่มพลังโจมตีนะพลังโจมตีกับความเสียหายมันคนละอย่างกันนะบอกก่อนส่วนพาสซีฟเนี่ยปรับนิดหน่อยคือถ้าสมมติเรามีพลังโจมตีมากกว่าอีกฝ่ายตัวนั้นอ่ะมันจะทำดาเมจใส่คุสะน้อยลง 30% เลยนะนี่มันมีแมวดำอยู่ติดตัวอยู่ชั้นเลยนี่ว่าโคตรโกงคุสะก็บทบาทใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนรูนละอาจจะไปใส่ยักษ์แดงแทนอาจจะใส่อะไรดีแมวดำอีกอะไรก็ว่าไปจากเดิมมันใส่หมาไฟไงใช่ไหมถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้อยู่ครับแรงกว่าเดิมอีกบอกเลยสายโต้เนี่ยแต่อาจจะมีบทบาทใหม่เข้ามาไงใช่ไหมแต่ต่อมาอะไรเนี่ยเมนเทอร์ก็ระบบศิษย์อาจารย์มีอัปเดตหน่อยเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องสเปน AP will not ถ้าสมมุติอาจารย์ยื่นเควสให้ศิษย์ทำไอเควสที่มันเสีย60ซูชินั่นน่ะแล้วถ้าวันนั้นน่ะมันไม่เสร็จมันจะคืนซูชิให้เราครับมันไม่ต้องจ่ายอุ้ยดีเข้าท่าเข้าท่าอืมนี่ก็เป็นพวกแก้บั๊กทั้งหลายโอเคไม่น่ามีอะไรเนาะอ่ะเราไปดูน้องหนอนกันเลยดีกว่าบทบาทใหม่เข้ามามันเป็นยังไงครับมันแจ่มแมวแค่ไหนเราไปดูกัน
เอาละครับนี่ลงน้องหนอนเลยแอบเทสมาแล้วพูดแจ่มบอกเลยนี่ครับน้องหนอนเธอแรกๆก็จะไม่มีอะไรครับยิงไม่แรงแต่ว่าบทบาทใหม่ที่เข้ามาคือเห็นอะไรนี้เนี่ยโอ้โหบัฟม่วงครับโอ้โหจากเดิมที่มันไม่มีบัฟม่วงไงตอนนี้มันมีแล้วแน่นอนว่า PP นี่เดี๋ยวมันจะโดดเด่นแล้วผมจะทำให้มันโดดเด่นเองนะครับท่านผู้ชมดูปุ๊บแล้วก็ติดบัฟม่วงเมื่ออีกฝ่ายหยุดเทิร์นมันก็จะโดนดาเมจความเสียหายอ้อมไปเลยนะแต้ม 20,000 จ้าเอาละครับนัดนี้เป็นนัดที่แรงที่สุดตุ้มตุ้มเห็นไหมขึ้นหมื่นเลยขึ้นหลักหมื่นเลยทำไมมันถึงขึ้นหลักหมื่นแล้วก็ทำไมมันถึงลงมาเอองงไหมเพราะว่าพาสซีฟครับพาสซีฟมันคือมันจะสุ่มขั้นของพิษเดี๋ยวเราไปยิงอะไรเล่นๆกันเราจะได้รู้ว่ามันทำงานยังไงไอตัวเนี้ยเพราะแรกๆอ่ะงงสกิลกันหมดเลยผมก็งงมันคิดยังไงว่าดาเมจมันอ่ะเดี๋ยวขึ้นๆลงๆใช่ไหมเราไปดูกันเอาเป็นโจ๊ะๆเลยเอาละปล่อยสกิลจุ๊บๆๆๆๆสังเกตว่าเนี่ยเห็นเลขนี้ไหม32อะไรน่ะกับเลข9เนาะเนี่ยมันจะสุ่มใช้ตรงนี้แหละครับสมมติอีกฝ่ายมีพิษหลายตัวอย่างเงี้ยหลายตัวมันเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเห็นไหมมันมี2อันเนาะมันก็จะสุ่มใช้อันใดอันหนึ่งมาครับอันนี้แหละความหมายของมันถ้าเราโชคดีเราก็จะสุ่มอันที่มันมากกว่าถ้าเราโชคไม่ดีก็สุ่มอันที่น้อยนี่เห็นไหมมี 5,000 กับ 3,000 อุ้ยบัฟเลยเรามาดูความตายของน้องสาวพีดีกันเฮ้ยอย่ารังแกน้องนี่ตุ้มแพทใหม่ครับแพทผมว่ามันเอาไปฟาร์มยากกว่าเดิมนะเพราะมันไม่มีดีดนิ้วอ่ะเออไอแพทเก่านี่มันมีดีดนิ้วอ่ะเหมือนทานอสอ่ะยิงเสร็จตุบดีดนิ้วโอ้โหตายปุ๊บโอ้เอาเป็นว่าแจ่มเรามาอ่านสกิลชัดๆกันเลยดีกว่าของแต่ละตัวเดี๋ยวไม่เห็นภาพเนาะอันนี้ก่อนเลยนี่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือพาสซีฟครับพาสซีฟเลเวล3มั้งถ้าจำไม่ผิดนี่ครับมันจะเพิ่มเทิร์นของพิษ1เทิร์นส่วนเลเวล5ก็ปรับเป็นเพิ่มสปีดให้ตัวนี้นะครับเข้าท่าแรงมากแรงจริงๆอันนี้ก็จะปรับตรงนี้เลยตรงนี้บัคเนี่ย on the targetทำความเสียหายเพิ่ม 105% ของพลังโจมตีของเธอเป็นความเสียหายทั้งอ้อมนี่นะแล้วก็ปุ่มแชร์เหมือนจะแก้แล้วนี่ปุ่มแชร์เลยแชร์เลยเท่ๆโอ้โหอยู่บอเอ้ยไม่เห็นเลยโฮล่านี่โฮล่าโอเคไหนมีตัวอะไรฮาคุโร่ไงเออฮาคุโร่ฮาคุโร่ก็ปรับนี่พัดซีฟครับพัดซีฟมันเหมือนเดิมคือเพิ่มคริดาเมจแต่สิ่งที่ต่างจากเดิมคืออะไรคือมันจะสร้างร่างเงามาครับแล้วมีโอกาส 30% ที่ร่างเงาจะมารับความเสียหายแทนไม่ก่อให้เกิดดาเมจอะไรทั้งสิ้นลบลีกสมบูรณ์โอ้ไว้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมปั้นเป็นตัวต่อไปเดี๋ยวเอามาโชว์เลยเซิร์ฟไทยว่าแรงแล้วเดี๋ยวเซิร์ฟนี้แรงอีกอันนี้ก็จะเป็นนี่เหมือนเดิมครับเพิ่มคริติคอล 30% ทำดาเมจเหมือนเดิมสิ่งที่ต่างคือมันยิงแล้วลดเทิร์นเว้ยโอ้โหมันยิงแล้วลดเทิร์นเว้ยตัวแรกเลยวะเนี่ยเออตัวแรกที่เป็นเป้าเดี่ยวพูดเงานอกจากจงนอกจากแมวมันยิงลดเทิร์นถึง 50% เมื่อแถบเทิร์นถูกดันจนหมดอ่ะมันจะทำความเสียหายคูณ 1.5 ครับก็คือเพิ่ม 50% ของที่มีแต่หลังจากนั้นมันจะถูกลดสปีดลงโอเคจบแค่นี้ไม่มีอะไรมากเมื่อปลุกพลังเมื่อฆ่าได้คำว่าฆ่าได้นี่คือบอกเลยนะว่าหุ่นฟางก็รวมนะรวมอยู่ในนั้นซัมมอนก็รวมลองเอาไปใช้ดูคลิปเก่าๆของผมก็จะเหมือนจะมีนะจำได้ว่ามีนะที่เป็นฮาคุโร่ลง PVP อ่ะ
แบบยิงซ้ำปังปังปังสามตัวรวดอ่ะโอ้โหสุดยอดโคตรเท่อะตอนนั้นอะตอนนี้ไม่เท่แล้วไงต่อมาเป็นคุสะนะครับเนี่ยจะตบอุกกาบาตแล้วเนี่ยนะมาครับพัดซีฟพัดซีฟอันนี้เลยที่ขึ้นมาใหม่เมื่อถูกโจมตีแล้วคุสะมีพลังโจมตีมากกว่าลดดาเมจนั้นทันที30เปอร์และดูดูนแมวดิดูมันดิดูดูนแมวดิมันลดเท่าไหร่เอามันใส่คู่กันเลยเนี่ยแน่เนี่ยแต่ลดอีก30เปอร์เนี่ยเออแต่ว่าการคำนวณดาเมจเกมนี้มันไม่ได้แบบ30บวก30อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีค่าแบบพลิกผันไม่งั้นมันจะเกิน100เปอร์ไม่ได้ดาเมจที่เข้ามามันจะเป็นมันจะเป็น0มันก็เป็นได้นะถ้าแบบเกาะมันเยอะเว่อร์อ่ะเออแต่มันมีส่วนคำนวณของมันอ่ะลองไปหาดูในเว็บองเมียวมีเหมือนจำได้ว่า1ลบอะไรสักอย่างแหละโอเคนี่ครับ Healing Light เอฟเฟคนี้เกิดขึ้นได้1ตัวบนสนามก็คือฝ่ายเราเท่านั้น1ตัวคุสา2ตัวไม่ทำงานนะครับทำงานแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเหมือนไคนินเริ่มเทิร์นเริ่มการต่อสู้หยิบเมล็ดพันธุ์มา2เมล็ดแต่ละเมล็ดจะเพิ่มพลังโจมตีให้คุสะ 60% ก็คือเพิ่มเลย 120% หยิบมาปั๊บ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 แล้วมันไม่ใช่พัสซีฟด้วยไงมันโดนพันธุ์มันก็ยังหยิบมันหยิบตั้งแต่เริ่มเนาะเมื่อกดใช้มันจะให้เมล็ดพันธุ์เนี้ยกับเพื่อนอะไรเนี่ยแล้วก็ฮีลเนาะฮีลธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวมีอันนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ย what the เดี๋ยวมันโกงเกินไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคืองี้ไอ้มาเล่พันตัวเนี้ยเวลาเราเอาไปให้เพื่อนใช่ไหมแล้วคุสะได้รับผลฮีลมันจะเอาไปฮีลคนนั้นด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหจบเลยอย่างนี้เดี๋ยวเมตาคุสะโจโจ้มันต้องมาครับมันต้องมาแล้วฮีคนเดียวได้2คนเนี่ยเกินไปถ้าฮีคนเดียวได้2คนเพราะงั้นผลฮีลอันเนี้ยผลฮีลโบนัสที่มันฮีลอีกคนน่ะผมว่ามันเป็นของคุสะนะอาจจะมีบทบาทใหม่มาครับหมาไฟอาจจะไม่ใช้แล้วนี่พูดต้นไม้แอคแท็กเลยระดับนี้ละไหนมีอยู่นี่เฟียวฟ้าวมะพร้าวแก้วมันต้องของมันต้องมีอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับไว้เรามาเจอกันกับนี่ฮาคุโร่แพทใหม่รอเลยนี่รอดูเลยพร้อมหมดป่าพร้อมครับป่าพร้อมเปโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชม